สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เวลาประมาณสัก5 โมงกว่าๆแล้วนะครับพามาดูเนี่ยก็คือพอดีผมได้ทดสอบเรื่องก็คือเรื่องลูกเหม็นนะครับพวกลูกเหม็นที่เราใส่ตู้เสื้อผ้ากันน่ะพอดีผมปลูกแตงไว้นะครับมันมีปัญหาเรื่องพวกเต่าแตงแดงพวกตัวสีส้มๆนะครับมันมากินใบแตงแบบนี้นะครับตั้งแต่เล็กเลยนะครับมันมากินกลางคืนกลางวันมันก็กินนะครับมันก็ไม่ค่อยโตก็เลยเอาลูกเหม็นมาใส่ด้านล่างนะครับข้างนี้ก็ปลูกกระเจียวอันนี้ก็เป็นไผ่อันนี้ก็เป็นฝรั่งพื้นบ้านนะครับไส้แดงก็มีไส้ขาวมีผมปลูกไว้นะครับเพราะผมชอบกินฝรั่งพื้นบ้านกินง่ายดีมันออกเปรี้ยวอมหวานดีนะครับฝรั่งพ่อเม็ดผลการพิสูจน์นะครับตอนนี้แต่ก่อนเนี่ย2 สัปดาห์เนี่ยขึ้นมาทีไรก็กินขึ้นมาทีไรก็กินนะครับประมาณเกือบ2 อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะมั้งนะครับก็เลยเอามาใส่ก็รู้สึกว่ามาดูประมาณสัก2-3 วันเนี่ยผมมาดูตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็โตขึ้นอยู่นะครับโตขึ้นอยู่พอสมควรแต่ว่าใบมันมีกินไหมมันก็มีกินอยู่นะครับแต่ตรงยอดตรงเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยกินแล้วนะครับไม่ค่อยกินแล้วใส่ได้2-3 วันไม่รู้มันจะเหม็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถามว่ามันได้ผล 100% มั้ยก็คงตอบว่าไม่อ่ะนะครับได้ประมาณสัก 50-60% ก็ยังดีนะครับให้มันออกดอกออกผลให้กินเล็กๆน้อยๆก็ยังดีไม่อยากใช้สารเคมีนะครับพวกน้ำหมักชีวภาพก็ยังไม่ได้เอามาฉีดเลยนะครับไม่ค่อยไม่ได้มีเวลามาเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาลองเอาลูกเหม็นมาใส่ดูทดสอบดูตามสายตาผมก็ได้ประมาณสัก 60-70% นะครับเพราะว่ายอดใหม่ๆมันไม่ค่อยกินเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ยอดใหม่นี่ก็ไม่ค่อยกินแล้วนะครับใบเก่าๆนี่มันถูกกินตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโตพอสมควรแล้วนะครับน่าจะได้กินอยู่หรอกปีนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ใส่ลูกเหม็นไว้ใต้ต้นนะครับใต้ต้นเอาวางไว้เลยจริงๆถ้ามีขวดพลาสติกใส่ก็ดีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็เลยเอามาลองมาวางไว้ก็ได้ผลอยู่พอสมควรเลยนะครับน่าจะได้กินอยู่หรอกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่กินเลยนะครับกินนิดนึงว่าไม่กินก็ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูตัวที่ไม่ได้วางนะครับตัวนี้ไม่ได้วางตัวนี้ปลูกพร้อมกันนะครับแตงกว่าปลูกพร้อมกันตัวนี้เละเลยนะครับผมไม่ได้กินนะโตก็ไม่โตแล้วใบเนี่ยถูกกินจนยับเลยอันนี้ไม่ได้ใส่ลูกเหม็นไว้2-3 วันโตขึ้นห่างกันพอสมควรนะครับเพราะพืชเนี่ยถ้าใบมันได้รับการกระทบเนี่ยมันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็โตไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีลูกเหม็นลูกหนึ่งอยู่ใต้ต้นนะครับแต่ลูกเหม็นอยู่ได้นานพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ผมใส่ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะเกือบ2 อาทิตย์แล้วมันยังอยู่เลยลูกเหม็นนะครับก็แสดงว่าลูกเหม็นถ้า2 ลูกเนี่ยได้ประมาณสักเดือนนึงแหละนะครับวางลูกแรกเสร็จทับ2 อาทิตย์เกือบ3นั่นแหละเอามาวางลูกที่2ก็ได้ประมาณสักเดือนนึงแต่ถ้าวางตอนเล็กๆผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับก็น่าจะได้กินอยู่ผมขอสรุปคลิปนี้เลยนะครับตามที่ผมทดลองนี้นะครับลูกเหม็นที่ใช้ในการไล่พวกเต่าแตงแดงแมลงเต่าแตงแดงที่ผมทำในสวนผมเนี่ยกับแตงกวาเนี่ยนะครับได้ผลประมาณ 60-70% ก็ถือว่าน่าใช้อยู่แต่ว่าผลกระทบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อดินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาเข้าใกล้เนี่ยมันเหม็นพวกเต่าแตงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าไอ้พวกมดเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมถ้ามดมีก็จะแสดงว่าพวกเพี้ยก็น่าจะมาครับครับอันนี้เป็นคลิปฝากพี่น้องเกษตรกรยามเย็นนะครับลองไปทำดูถ้าใครทำได้ผลแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าลูกเหม็นเนี่ยก็หาพวกขวดพลาสติกรองหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ดินใส่อะไรเผื่อมันจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ